ปู่ไพวงตอบเองสงกรานต์แมทเลิกกันจริงเตือนใช้สติรักหลังจากเพจเจ๊มอย108โพสต์ประโยคสะดุ้งกันทั้งโซเชียลว่ามีคนเห็นพี่สงควงดาราสาวมอแต่ไม่ใช่แมทไปร้านน้ำเต้าหู้แถว BTS ช่องนนทรีบ้านหน้าแค่คนรู้จักแหละ CR ข่าวบันเทิงช่อง8ด้านนักสืบโซเชียลคาดเดากันไปต่างๆนานาดาราสาวมอแท้จริงแล้วคือใครท่ามกลางเสียงดราม่าทั้งด่าทั้งให้กำลังใจทั้งด้านแมทสงกรานต์กระหน่ำโซเชียลทั้งที่ก่อนหน้านี้ยังหวานกันดีแต่ช่วงนี้สาวแมทกลับไปเที่ยวต่างประเทศคนเดียวทั้งยังโพสต์แคปชั่นเศร้าอยู่หลายครั้งในขณะเดียวกันแมทธีรณีคงไทยก็ได้โพสต์รูปตนเองสวมชุดไทยสีทองเหลืองอร่ามพร้อมเขียนข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าอยากเกิดก็เปิดมาก็ทำให้เกิดกระแสเดือดคอมเมนต์การระอุเต็มโซเชียลทางด้านรายการ APOP Today ช่องอมรินทร์ทีวีได้ติดต่อไปยังปู่ไพวงศ์เตชะนรงค์เพื่อถามข้อเท็จจริงถึงเต้ความสัมพันธ์ของแมทธีรณีและสงกรานต์เตชะนรงค์จากดราม่าที่เกิดขึ้นไม่นานมานี้ว่าเลิกกันจริงตามที่เซนทุกคนคิดไว้หรือไม่โดยปู่ไพวงศ์เผยว่าเมทเพิ่งมาและเพิ่งออกจากบ้านไปเมื่อกี้นี้เองมันก็มาปกติมันก็งอนกันไปงอนกันมาปู่มีหน้าที่รับเอ็นดูลูกหลานทุกคนมันทะเลาะก็บอกให้ดีกันซะแค่นี้งอนกันก็บอกให้เลิกงอนผู้หญิงผู้ชายมันจะมีอะไรก็มีงอนกันไปงอนกันมาปู่อายุเยอะแล้วไม่ค่อยได้สนใจเรื่องของเด็กพวกนี้แล้วมันมีอะไรก็เตือนบอกโตแล้วอย่าทำตัวเป็นเด็กๆโตแล้วก็ให้ทำอะไรให้มีสติอันภูวนาถอวดค่าไฟเห็นแล้วมีช็อกถามเจ็บถึงฝ่ายรัฐบาลเคยด่ายิ่งลักษณ์จะมีใครให้คุณมากกว่าอันภูวนาถอวดค่าไฟเห็นแล้วมีช็อกถามเจ็บถึงฝ่ายรัฐบาลที่เคยด่ายิ่งลักษณ์ลั่นอะไรดีก็ว่าดีแต่อะไรไม่ดีที่ก็ไม่อวยเรียกว่าเป็นที่พูดถึงกันในโลกโซเชียลร้อนแรงไม่แพ้อากาศร้อนในประเทศไทยเลยกับค่าไฟที่พุ่งสูงปรี๊ดทะยานขึ้นมาแบบสุดๆทำเอาหลายคนช็อกไปตามๆกันเมื่อเห็นบิลค่าไฟฟ้าส่งมาถึงหน้าบ้านไม่เว้นแม้แต่คุณพ่อลูกสองอันภูวนาถที่ตอนนี้บิลค่าไฟได้ส่งมาถึงหน้าบ้านแล้วเช่นเดียวกันแต่พอเปิดดูกลับช็อกหนักเพราะค่าไฟในบ้านเดือนมีนาคมที่ผ่านมาใบแรก 36,845 บาท 34 สตางค์และใบที่2 25,329 บาท 59 สตางค์รวมทั้งหมด 62,174.93 หรือเกินครึ่งแสนนั่นเองงานนี้อันโพสต์ภาพค่าไฟราคาเกินครึ่งแสนพร้อมข้อความถามเจ็บถึงฝ่ายรัฐบาลที่เคยด่ายิ่งลักษณ์อดีตนายกเป็นต้นเหตุปัญหาค่าไฟว่าปวดค่าไฟอยู่ดีๆก็หนาวพรุ่งนี้นัดโซล่ารูฟท็อปเลยทันทีด่าคุณยิ่งลักษณ์ว่าเป็นต้นเหตุปัญหาแต่ปรากฏว่าถึงเวลาตัวเองดันไปอนุมัติเพิ่มสรุปว่าประชาชนต้องรับผิดชอบขอสรุปเหมาเข่งช่วยๆไปเลยว่าพอกันนโยบายหาเสียงลดค่าไฟเสนอหน้ามาเพียบจากพรรคฝ่ายค้านอ่ะผมไม่ว่าแต่ฝ่ายรัฐบาลที่เสนอมาว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลครั้งนี้ลดแน่นอนถามหน่อยแบบง่ายๆว่าแล้วไอ้ตอนเป็นรัฐบาลที่ผ่านมาทำไมถึงไม่ทำผมถามให้ตอบถ้าตอบได้ก็ไม่ถือว่าด่าเผลอๆได้คะแนนด้วยนะแต่ถ้าตอบไม่ได้ก็ควรรับไปแล้วละอายให้มากเถิดเลือกตั้ง66อันภูวนาถอะไรดีอันก็ว่าดีแต่อะไรไม่ดีที่ก็ไม่อวยขอบคุณอินสตาแกรมห
วอลเล่บอลสาวไทยลุ้นกัปตันชมพู่หายเจ็บลุยป้องแชมป์ซีเกมวอลเล่บอลสาวไทยต้องลุ้นเช็คอาการบาดเจ็บของกัปตันชมพู่พรพันธ์เกิดกราดมือเซตกัปตันทีมขณะที่โค้ชด่วนห่วงเรื่องสนามแข่งทำนักกีฬาเจ็บก่อนลุยศึกใหญ่ความเคลื่อนไหววอลเล่บอลทีมชาติไทยชุดเตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมซีเกมที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคม2566โดยวอลเล่บอลสาวไทยถูกจับอยู่ในสายเอร่วมกับมาเลเซียอินโดนีเซียเมียนมาขณะที่สายบีประกอบด้วยฟิลิปปินส์เวียดนามสิงคโปร์กัมพูชาล่าสุดเมื่อวันที่20เมษายน2566ทัพวอลเล่บอลทั้งทีมชายและทีมหญิงยังคงลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องที่โรงยิมชั้น4อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬากกท.หัวหมากโดยมีนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเล่บอลแห่งประเทศไทยร่วมชมการฝึกซ้อมอย่างใกล้ชิดนายสมพรเผยว่าสำหรับทีมชายขณะนี้พร้อมมีการคัดตัวผู้เล่นและคัดเลือกจนได้ผู้เล่นครบ12คนตามโควต้าแล้วนักกีฬาทุกคนเข้ามาซ้อมร่วมกับทีมครบสภาพพร้อม 100% แล้วในส่วนของทีมหญิงยังขาดนักกีฬาที่ไปเล่นในลีกต่างประเทศอย่างเพียวอัชราพรคงยศและบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีที่เล่นอยู่ในลีกตุรกีรวมไปถึงชมพูพรพันธ์เกิดปราดที่เล่นอยู่ในประเทศโรมาเนียซึ่งจะเดินทางกลับมาสมบทเพื่อนร่วมทีมสิ้นเดือนนี้หรืออย่างช้าที่สุดคือต้นเดือนพฤษภาคมนี้คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรเนื่องจากทั้งหมดทราบว่าจะต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรขณะนี้ตัวผู้เล่นมีปัญหาอยู่แค่ชมพูพรพันธ์เกิดปราดที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่เท่านั้นซึ่งก็คงต้องดูอาการว่าจะสามารถลงเล่นในซีเกมได้หรือไม่อย่างไรก็ตามจะต้องมีหารประเมินอาการบาดเจ็บอีกครั้งเนื่องจากนอกจากซีเกมแล้วยังมีโปรแกรมการแข่งขันรายการอื่นๆด้วยทีมชายเราได้โค้ชชาวเกาหลีใต้มาช่วยซึ่งสหพันธ์วอลเล่บอลนานาชาติได้ส่งมาช่วยตามโครงการการสนับสนุนวอลเล่บอลประเทศต่างๆทำให้ทีมมีวิธีการเล่นที่ต่างไปจากเดิมนักกีฬามีความมั่นใจมากขึ้นมีเทคนิคใหม่ๆเข้ามาเชื่อว่าจะทำให้ผลงานในการแข่งขันซีเกมดีขึ้นซึ่งครั้งนี้ตั้งเป้าไว้อย่างน้อยต้องมีเหรียญและหวังลึกๆว่าจะได้เข้าชิงด้วยสำหรับทีมชายส่วนทีมหญิงเราก็มั่นใจว่าจะป้องกันแชมป์ได้แต่ไม่อยากกดดันนักกีฬามากนักก็เอาเป็นว่ามั่นใจ 80% ด้านโค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเล่บอลหญิงไทยเปิดเผยว่าเรามีการเตรียมทีมมาสักระยะหนึ่งแล้วสิ่งที่ต้องปรับก็คือผู้เล่นตัวหลักที่ไปเล่นในลีกต่างประเทศต้องมาปรับจูนกันใหม่เนื่องจากเรื่องระบบการเล่นมีความแตกต่างกันอยู่ซึ่งต้องอาศัยเวลาในการปรับจูนเพื่อให้เข้ากันได้อย่างเต็มที่ถึงตรงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจส่วนเรื่องอาการบาดเจ็บของพรพันธ์เกิดปราดจริงๆได้ประเมินจากที่เจ้าตัวส่งมาและผลตรวจที่ส่งมาก็คงต้องมาดูหลังจากชมพู่กลับมาอีกครั้งหนึ่งเบื้องต้นทราบว่าไม่ได้มากเท่าไหร่อย่างไรก็ตามหากชมพู่หายเจ็บไม่ทันหรือประเมินแล้วว่าไม่สามารถลงแข่งขันได้ในตำแหน่งมือเซตนั้นเรามีนักกีฬาเตรียมไว้แล้วซึ่งเราเตรียมนักกีฬาไว้สำหรับทดแทนกันได้ทุกตำแหน่งอยู่แล้วคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรส่วนเป้าหมายเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้เราต้องรักษาแชมป์ไว้ให้ได้เพื่อสร้างมาตรฐานของเราไว้ตอนนี้เป็นห่วงเรื่องเดียวคือเรื่องสนามที่จะใช้ในการแข่งขันเนื่องจากได้รับรายงานมาว่าสนามค่อนข้างที่จะไม่พร้อมซึ่งหากไม่พร้อมจะมีผลกับนักกีฬาที่จะมีโอกาสได้รับบาดเจ็บได้อีกทั้งช่วงปลายเดือนเรามีรายการใหญ่อย่างศึกเนชั่นลีกรออยู่ด้วยดังนั้นเราแข่งไปด้วยเราก็ต้องดูแลนักกีฬาไม่ให้ได้รับบาดเจ็บไปด้วยเนื่องจากรายการใหญ่ที่รออยู่มันจะมีผบ.ต่ออันดับโลก
้